งข่าวเปิดโครงการ Mega Hackathon เป็น1ใน5โครงการสำคัญของอว.ที่จะดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน1ปีและเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่จะมาแก้ปัญหาและตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทาง IT และโลกไซเบอร์มาเป็นตัวช่วยคิดสร้างงานและสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรม Startup Thailand League 2021ที่ปีนี้มาในรูปแบบMega Hackathon เป็นการที่เราจะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจแล้วก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่นะครับก็ตอนนี้มีประมาณ40มหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยกำกับราชภัฏแล้วก็ราชมงคลรวมทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้องๆสามารถที่จะเข้าไปสมัครที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับต้องเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าการร่วมทีมเนี่ยจะต้องไม่มาจากคณะเดียวกันนะครับที่สำคัญคือน้องๆต้องมาจากการคละคณะกันอย่างน้อยก็2คณะขึ้นไปแล้วก็สมัครตามมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายครับประสบการณ์ที่เราอยากจะให้น้องๆได้ครับอย่างแรกก็คือให้น้องเข้าใจคำว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับแล้วก็รู้จักนวัตกรรมภาวะการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็แผนธุรกิจครับเพราะว่านี่คือก้าวแรกถ้าน้องๆที่ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเนี่ยจริงจังกับการเป็นเจ้าของกิจการอย่างเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะพาเข้าสู่กองทุนยุวสตาร์ทอัพฟันต่อไปนะครับคนที่ผ่านกระบวนการจาก400ทีมเนี่ย200ทีมเราจะคัดให้เงินงบประมาณในการทำโปรโตไทป์แล้วก็ business model 25,000 บาทต่อทีมแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจอยากจะตั้งบริษัทเนี่ยเราก็จะให้ทุนเพิ่มอีก 100,000 บาทต่อทีมนะครับแล้วก็ถ้าตั้งบริษัทแล้วนะครับสามารถที่จะพัฒนาแผนธุรกิจแล้วก็มาพิชกับสำนักงานเนี่ยเราให้สูงสุดที่5ล้านบาทนะครับเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านจนถึง5ล้านบาทแล้วอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆจนน้องสามารถที่จะหาสิ่งที่เราเรียกว่า Venture Capital นะครับกองทุนที่มาจากเอกชนต่อได้เพราะฉะนั้นเราดูแลน้องตั้งแต่วันที่ยังไม่รู้จักคำว่าผู้ประกอบการยังไม่รู้จักคำว่านวัตกรรมจนถึงวันที่น้องเนี่ยได้นักลงทุนแล้วนะครับเราดูแลไปจนถึงวันที่บริษัทเนี่ยเติบโตแล้วสามารถที่จะเข้าไปในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยได้เลยครับเราอยากจะเจอน้องรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยมันมาทั้งโอกาสนะครับมันจะมีโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจแล้วก็ business model ใหม่ๆที่ให้น้องเนี่ยสามารถทำนวัตกรรมได้นะครับแล้วเราหวังว่าจะมีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นเจ้าของกิจการที่มาจากมหาวิทยาลัยเป็นน้องๆที่ดึงเอาเทคโนโลยีมาทำสิ่งที่เราเรียกว่า Deep Tech Startup นะครับธีมที่เราอยากจะให้เกิดก็คือมีการทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเกษตรด้านการแพทย์นะครับ AI หุ่นยนต์ล่าสุดก็คือเรื่องของ Space Tech เรื่องของอวกาศเนี่ยเราก็สนับสนุนเช่นกันครับน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ยังเรียนไม่จบเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของ Startup Thailand นะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็เราจะมีข้อมูลแล้วก็มีข่าวสารเนี่ยประกาศไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวกระบวนการนี้นะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็ประมาณกลางปีเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เข้ารอบนะครับและไปนำเสนอในงาน Startup Thailand แล้วก็ Innovation Thailand 2021ต่อไปครับ